กรีดหล่อเปิดภาพฟิตติ้งแรกผมลิขิตกระแสแรงพุ่งติดเทรนด์เป็นอีกหนึ่งละครที่หลายๆคนรอคอยเลยล่ะค่ะสำหรับละครเรื่องพรหมลิขิตภาคต่อของละครบุพเพสันนิวาสละครที่โด่งดังสร้างชื่อเสียงเป็นพลุแตกโดยผู้จัดมือทองอย่างหน่องอรุโนชาซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการซ้อมบทละครเป็นครั้งแรกนำแสดงโดยปุ๊บธนวัฒน์และเบลล่าลานีโดยปั้นจันทร์ปรมะและปรางกัญญรัตน์พร้อมด้วยนักแสดงคนอื่นๆอีกมากมายและล่าสุดในวันนี้30กันยายนพรหมลิขิตก็ได้เริ่มฟิตติ้งภาพกันแล้วล่ะค่ะกับนักแสดงนำอย่างปุ๊บธนวัฒน์เบลล่าลานีปั้นจันทร์ปรมะและปรางกัญญรัตน์โดยใน Instagram ของ Broadcast ก็ได้ปล่อยภาพฟิตติ้งแรกออกมาเรียกน้ำจิ้มออกมาให้ได้ชมกันแล้วโดยคู่แรกที่ปล่อยออกมาก็คือคู่ของปั้นจันทร์และปรางพรหมลิขิตหรือบุพเพสันนิวาสภาค2เขียนบทโดยรอมแพงเรื่องราวของพุทธาลตัวละครที่เป็นหลานห่างๆของสิตางแม่ของเกสุรางในวัย20ปีที่มีอาชีพนักจัดสวนได้เจอหีบโบราณและสมุดข่อยจากคนงานที่ขุดได้ซึ่งเป็นมนต์กฤษณกาลีที่ถูกฝังเอาไว้เมื่อเธอได้แตะมันก็ทำให้เธอได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตนี่แค่น้ำจิ้มที่ปล่อยออกมาก็ทำคนดูอยากดูกันแล้วล่ะค่ะอดใจรออีกไม่นานเกินรอจะได้ชมกันแล้วล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ